ปรับซาวนายเทลสาขาถนนวิทยุนะคะเราจะใช้ไม่เหมือนกับที่สาขาลาดพร้าวนะคะเพราะว่ามิกเซอร์คนละรุ่นกันคนละยี่ห้อกันนะคะที่นี่ใช้เบลินเจอร์รุ่น XR16 นะคะแล้วก็ใช้เอียร์มอนิเตอร์ด้วยนะคะเราจะไม่เหมือนที่สาขาลาดพร้าวเนาะหลังจากเราโหลดแอปพลิเคชันในเว็บคลิปที่แล้วติ๊กสอนไปนะคะก็อินสตอลอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาเริ่มทำซาวกันในคลิปนี้นะคะก็อันนี้เราจะเริ่มทำกันก็ต่อ Wi-Fi Mixer ก่อนเลย Nitel Mixer Password คือ Nitel 1234นะคะไม่มีตัว S นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าแอปพลิเคชันเลยแอคจะหน้าตาแบบนี้นะคะ XAir นะคะกดเข้าไปนะกดเข้าไปจะเจออันนี้นะคะโอเคแล้วก็เซิร์ชกดเซิร์ชนะคะทุกครั้งเลยทำแบบเดียวกันแล้วก็กดเข้าไปมีรหัสอันนี้ให้เลือกก็กดเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะโหลดเข้าหน้ามิกเซอร์มาอาจจะเป็นหน้านี้ตอนนี้ปัจจุบันขณะเลยที่ติ๊กอัดคลิปคือมีนักดนตรีกำลังเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเวลาเราจะทำซาวก็จะยังไม่มีใครเล่นนะโอเคเวลาทำโหลดพรีเซตก่อนเลยนะคะก่อนจะทำอะไรทุกอย่างก่อนจะเสียบสายแจ็คด้วยนะคะอย่าเพิ่งให้นักดนตรีเสียบสายแจ็คนะคะจนกว่าจะทำซาวเรียบร้อยนะขออนุญาตโฟกัสนิดนึงโอเคไปที่กล้องถ่ายรูปก่อนนะคะเพื่อโหลดพรีเซตต้องถ่ายรูปข้างบนนี้นะรูปกล้องถ่ายรูปนะคะข้างบนนี้นะกดเข้าไปได้เลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าพรีเซตที่ติ๊กเซฟไว้ด้านซ้ายนี้นะคะอันอื่นเรายังไม่ต้องสนใจนะเอาแค่ซ้ายมือนี้3อันนะคะอันแรกคือพรีเซตของติ๊กที่เล่นโฟกเดี่ยวเล่นคนเดียวนะคะมีคีย์บอร์ดกับร้อง KC Band อันนี้เป็นของน้องที่มาเล่นวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นร้องกลองกีตาร์นะคะ3ลายส่วนนักร้องที่กำลังเล่นปัจจุบันนี้นะคะคือ P บกดรัมเนี่ยนะคะเบอร์3เนี่ยเขาจะร้อง2คนแล้วก็มีกลองกับกีตาร์นะคะร้องทั้ง2คนนะคะก็ตอนนี้พรีเซตของเราอยู่ตรงนี้นะคะดิสโหลดไปเรียบร้อยละเพราะว่าเขากำลังเล่นอยู่นะคะก็เวลาวิธีการโหลดคือกดค้างไว้นะคะที่พรีเซตที่เราเลือกจะเซฟหรือจะโหลดใช้วิธีเดียวกันนะคะสมมติว่าเราปรับซาวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราอยากจะเซฟไว้เพื่อมาใช้ครั้งหน้าเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะมาที่กล้องถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราก็กดค้างที่พรีเซตนั้นๆของเรานะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็กดมีให้เลือก3อันคือเซฟโหลดแล้วก็ดีลีทนะคะทำได้ทั้ง3อันคือดีลีทพรีเซตก็ได้เซฟก็ได้โหลดก็ได้ทีนี้เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องโหลดก่อนนะคะโหลดพรีเซตนั้นๆออกมานะคะโทษไม่ค่อยโฟกัสเลยนะโอเคโหลดอยู่ตรงกลางพอกดแล้วมันก็จะมี yes or no นะคะกดออกมาโหลดออกมานะซึ่งติ๊งไม่โหลดให้ดูนะเพราะว่านักดนตรีกำลังเล่นอยู่นะคะทีนี้พอโหลดเสร็จเนี่ยยังไม่ต้องให้เสียบไม่ต้องให้เสียบสายแจ็คนะคะเราต้องเช็คอีกอย่างนึงก่อนก็คือเช็ค DCA นั่นเอง DCA จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเข้ามาเช็คสิ่งที่เราใช้คือ DCA 1เท่านั้นอันอื่นก็มิวไว้เลยนะคะไม่ได้ใช้เลย DCA 1คือตัวเปิดปิดลำโพง PA ที่ให้ลูกค้าฟังนะคะตอนนี้ลูกค้าได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าเราต้องเช็คก่อนว่ามันมิวอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมิวอยู่เราให้นักดนตรีเสียบสายแจ็คได้เลยแต่ถ้ามันไม่ได้มิวอ่ะเราจะต้องกดมิวก่อนถึงจะเสียบสายแจ็คได้นะคะไม่งั้นมันจะลั่นแบบเปี้ยนะคะมันจะไม่ดีเครื่องเสียงเราจะเสียง่ายด้วยนะคะต้องก่อนจะเสียบสายแจ็คหรือเสียบไมค์ทุกอย่างกดมิว DCA 1ก่อนนะคะแต่พอเราอยากให้เสียงออกปุ๊บพอเราจะให้นักดนตรีเล่นปุ๊บกดอันมิวพอเสียบสายทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็ได้อ่ะกดอันมิวนะคะเสียงลำโพง PA ก็จะออกนะคะโอเคกลับไปหน้าแรก Channel 1ถึง8อยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งถึงแปดก็เป็นหน้าแรกของเราเลยนะสำหรับวงนี้เขาใช้ร้องหนึ่งร้องสองแล้วก็กีตาร์หนึ่งแล้วก็กองนะคะรัมแพดตรงนี้นะคะเราจะปรับกันทีละลายอันนี้ยังไม่ปรับในเอียร์นะก็คือเราจะพอเราโหลดพรีเซตมาแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันจะปล่อยทั้ง PA และเอียร์มอนิเตอร์เลยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวติ๊กอธิบายนิดนึงคือถ้าเรามิวตรงเนี้ยลายไหนก็ตามตรง PA มันก็จะไม่ออกเนาะอันนี้คือหน้าที่ปรับ PA นะคะทีนี้หน้าที่ปรับ Ear Monitor เนี่ยต้องกดตรงนี้
SND Fader นะคะแล้วก็กด IEM 1ตรงนี้กด2ปุ่มนะเพื่อที่จะเข้ามาปรับ Ear Monitor นะคะ IEM 1ก็คือ Ear Monitor อันที่1 IEM 2 Ear อันที่2นะคะ IEM 3 Ear อันที่3 4อันที่4นะคะเราจะมีแค่4อันนะคะโอเคทีนี้น้องคนนี้มี2คนเขาใช้เอียร์แค่2อันตอนนี้เราโหลดพรีเซตมาใช่ป่ะกด SND Fader นะคะ Ear Monitor ถ้าเราอยากปรับเอียร์มอนิเตอร์ของน้องคนที่1กด Ear Monitor 1เลยค่ะนี่คือสิ่งที่หูของน้องคนที่1ได้ยินคือหูฟังของน้องคนที่1กำลังได้ยินนะคะคือน้องเขาเสียบหูฟังแล้วเขาก็กดเปิดวอลลุ่มที่ Ear Monitor เรียบร้อยใช่มั้ยอันนั้นคือเป็นส่วนของอุปกรณ์ส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนของมิกเซอร์ของเราอันนี้คือพอเรากด SND Fader แล้วก็ IEM 1แล้วก็เลือก IEM 1เนี่ยอันนี้คือในหูของนักดนตรีคนที่1ที่ใส่ Ear Monitor อันที่1เขาอยากได้เสียงอะไรเพิ่มถามเขาเลยนะคะอยากได้เสียงร้องเพิ่มไหมอยากได้เสียงกีตาร์เพิ่มไหมอยากได้เสียงกลองเพิ่มไหมถามเขาเลยนะคะว่าเอามากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้นะคะเราจะไปปรับคนที่2เราก็ไปกดที่เดิม SND Fader แล้วก็ IEM 1เราไปกด Ear Monitor ที่2 IEM 2อันนี้คือหูของนักดนตรีคนที่2กำลังฟังอยู่นะคะเขาอยากได้อะไรเพิ่มอะไรบอกถามเขาเลยแนะนำให้ปรับในหูทีละคนเท่านั้นนะคะอย่าปนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนว่าใครได้ยินอะไรแล้วบ้างนะคะเพราะว่าในหูของ1คนเนี่ยจะต้องได้ยินทุกไลน์ที่เราเสียบนักดนตรี1คนสมมติว่าเขาเล่นเขาเป็นนักร้องคนเดียวเนี่ยแต่เขาต้องได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่นักดนตรีกำลังเล่นเพราะฉะนั้น1คนต้องเปิดทุกไลน์ให้ได้ยินสำหรับ1หูนะคะอันนี้น่าจะเข้าใจนะ SND Fader คือการเข้าไปในเอียร์นะคะติ๊กจะไม่อธิบายส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับตรงนี้นะคะเข้าไปในตรงนี้ IEM 1 IEM 2 IEM 3 IEM 4นะคะถ้าเกิดในกรณีที่มี Ear Monitor 4ตัวก็ต้องปรับทีละตัวนะคะนี่คือ IEM 4ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีนักดนตรี4คนเนาะอันนี้ IEM 1นักดนตรีคนที่1กำลังได้ยินแบบนี้อยู่นะคะทีนี้นะคะพอเราโหลดพรีเซตออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอัตโนมัตินะคะสิ่งที่อยากให้เช็คจริงๆก็คือ DCA ตอนแรกว่ามันมิวอยู่หรือมันเปิดอยู่นะคะถ้ามันมิวอยู่เพลงก็จะไม่ออกอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้ามันไม่มิวเนี่ยเราต้องไปมิวแป๊บนึงเพื่อให้นักดนตรีเสียบสายแจ็คอันนี้บอกอีกรอบเนาะเพราะว่าสำคัญมากนะคะไม่งั้นมันจะลั่นนะคะโอเคทีนี้ในหูเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเรามากับพี่นาด PA นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะโอเคถ้าเขาอยากได้ EQ ได้ย่านเอาแหลมกลางต่ำเราจะกดยังไงเข้าไปที่ EQ ตรงนี้เลยก็ได้มันก็จะเป็นหน้าใหญ่เลยนะคะเข้าไปที่ EQ เลยก็ได้อ่ะแล้วก็ปรับย่านให้เขานะคะแต่ว่าถ้าเราจะปรับเกณฑ์เนี่ยให้กดเข้าไปในชื่อของไลน์นั้นๆที่เราจะปรับเราจะปรับเกณฑ์ของไลน์ที่1ไลน์ไมค์1นะคะหน้าเนี้ยพอกดเข้ามาที่ชื่อของอุปกรณ์ที่เราจะปรับเนี่ยหน้าเนี้ยกดเข้ามาใช่ป่ะมันก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโผล่มาในหน้านี้ปรับเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะคะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาคือเพิ่มเกณฑ์แต่ถ้าทวนเข็มนาฬิกาก็คือลดนะคะระวังอย่าให้มันเกินตรงกลางนี้มามากนะคะก็ประมาณนี้ก็โอเคอยากให้มันเยอะมากสำหรับเกณฑ์นะคะก็ตรงนี้ก็เป็น EQ เราเปิดใช้ EQ อยู่นะคะต้องใช้นะคะต้องถ้าไม่กดออนเนี่ยถ้าไม่กดออนมันจะไม่มีผลอะไรนะคะเราจะต้องกดออนด้วยนะปรับ EQ ก็เข้ามานะตรงไหนที่มีคำว่า EQ เข้ามาปรับได้เลยนะคะโอเคทีนี้นะรีเวิร์บเราเปิดไหมเราก็เข้ามาดูตรงนี้กดไม่ได้แป๊บนึงนะคะทีนี้เวลาเราจะเพิ่มรีเวิร์บของเครื่องต่างๆนะคะให้เข้ามาที่ SND Fader อีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้นะขอโทษเข้ามาตรงนี้นะแล้วกดปุ่มข้างล่าง SND Fader นะคะกดปุ่มข้างล่างแล้วก็ไปเลือกที่รีเวิร์บนะคะไลน์ไหนเอารีเวิร์บอะไรบ้างดันขึ้นให้เขาเลยนะคะอันนี้คือรีเวิร์บของทุกๆไลน์อยากให้ไลน์ไหนมีรีเวิร์บบ้างดันขึ้นนะคะต่อไปถ้าเราอยากให้เขาได้ตัว
Room อ่ะไม่เอาดีกว่าแค่นี้พอเอา Reverb ก็พอละถ้า SND Fader นะคะแล้วก็เข้าไปในที่ Reverb นะคะกดที่ Reverb อย่าให้ลายไหนมี Reverb ดันขึ้นนะคะตอนนี้ติ๊กปล่อยไว้แค่กีตาร์ร้องแล้วก็กองนะคะแค่นี้ไม่ได้เปิดอะไรเยอะด้วยนะปรับแค่นี้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะคะก็หลังจากนั้นก็9ถึง16นะไปที่ไลน์9ถึง16ถ้าเราพร้อมจะเล่นแล้วปรับทุกอย่างโอเคละไปที่ไลน์9กับ16แล้วไปมิว2ไลน์นี้นะคะไปมิว2ไลน์นี้นะก็คือไลน์15 16อันนี้คือเพลงนะคะถ้าเราไม่มิวเพลงมันก็จะไม่ปิดนะคะเพลงที่ร้านเปิดอ่ะนะมิวก่อนเล่นแล้วถ้าเล่นเสร็จอันมิวด้วยนะคะเพื่อเปิดเพลงนะคะเล่นเสร็จอันมิวเปิดเพลงที่ไลน์15 16ใช่ไหมเสร็จปุ๊บกลับไปที่ channel 1ถึง8ด้วยนะคะแล้วไปมิวไลน์ตัวเองก่อนจะเล่นเสร็จแล้วก่อนจะดึงสายแจ็คออกนึกออกไหมต้องมิวทุกอันก่อนนะคะก่อนจะดึงสายแจ็คออกหรือว่าถ้าเราไม่มิวทุกอันเนี่ยเราไปกดเปิดเพลงนะคะเราไปกดเปิดเพลงเสร็จใช่ไหมพอเราเล่นทุกอย่างเล่นดนตรีจบแล้วเนี่ยไปกดเปิดเพลงอันมิวไลน์15 16นะคะแล้วก็ไปที่ DCA กดมิว DCAจบเลยนะคะอันนี้ก็จะมีแค่เพลงที่ออกอย่างเดียวเท่านั้นลายอื่นแล้วก็ไม่ต้องมิวเลยอันนี้พอเกณฑ์เนาะขอสรุปนิดนึงนะคะเวลาเรากดเข้ามาเราจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกก็คือหน้า channel 1ถึง8เราจะเจอเป็นหน้าแรกนะคะก่อนอื่นไปโหลดที่กล้องถ่ายรูปนี่ก่อนโหลดพรีเซตออกมาก่อนนะคะกดค้างแล้วกดโหลดนะคะเวลาเราจะเอาพรีเซตของวงไหนออกมานะคะถ้าเป็นวง2คนติ๊กแนะนำว่าให้ใช้พรีเซตอันที่3นะคะเพราะว่าติ๊กเซฟไว้แล้ว2คนที่มีกองกับกีตาร์นะก็เซฟไว้แล้วนะคะแล้วก็กลับมาหน้านี้หน้าแรกนะคะไลน์1ถึง8อันมิวให้หมดนะคะนี่คือสิ่ง PA ที่ลูกค้าจะได้ยินนะคะแล้วก็ EQ เข้าไปปรับเลยแต่ละไลน์นะคะ EQ ไลน์ไหนไปกดปุ่ม EQ เข้าไปปรับได้เลยนะคะกด EQ ปรับได้เลยตอนนี้คัทโลไว้นะคะสีแดงนะคะแล้วก็จะเอาแหลมเอาอะไรดึงขึ้นดึงลงได้เลยนะคะอันนี้เหมือนร้านเหมือนของร้านในเทลสาขาลาดพร้าวนั่นแหละนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ ear monitor นะคะอันนี้เราปล่อยลำโพงให้ลูกค้าฟังแล้วแต่ ear ของนักดนตรียังไม่ได้ยินนะคะเราต้องเข้ามาตรง SND Fader นะคะแล้วก็กดปุ่มข้างล่างของ SND Fader ที่เป็นรูปลูกศร นะคะแล้วเลือก ear ที่เราจะปรับเอียของนักดนตรีคนที่1 IEM 1นะคะเอียมอนิเตอร์อันที่1นะอันเนี้ยก็อยากได้ขึ้นดนตรีอะไรในหูดันขึ้นเลยนะคะเขาจะเอาเครื่องอะไรอีกขอกองอีกได้ไหมครับดันกองให้เขาขอกีตาร์ได้ไหมครับดันให้เขานะครับเสร็จปุ๊บปลายนักดนตรีคนที่2ค่ะถ้ามีก็ไป SND Fader เหมือนเดิมนะคะกด IEM ตรงเนี้ยกดปุ่มที่มีลูกศร นะคะแล้วก็ปุ่มที่มีลูกศร นะแล้วก็ไป IEM 2นะคะอยากได้อะไรดันขึ้นนะคะนักดนตรีมี2คนโอเคทีนี้นักดนตรีมี3คน SND Fader อีกรอบแล้วก็กดปุ่มที่มีลูกศรนะคะก็ Ear Monitor ที่3ค่ะนักดนตรีอยากได้อะไรดันเลยค่ะดันขึ้นเลยนะคะอันนี้เราไม่มีเนาะนักดนตรีติ๊กก็จะปิดไว้นะคะโอเคทีนี้เวลาเราเล่นเสร็จนะคะเราอยากออกจากหน้านี้ให้กดอีกรอบนึงมันก็จะกลับไปหน้า Channel 1ถึง8นะคะอ่ะโอเคพอปรับเสร็จก่อนเล่นไปทำยังไงก่อนเล่นไปปิดเพลงไลน์15 16ด้วยนะคะทีนี้เล่นเสร็จไปเปิดเพลงที่ไลน์15 16ก็คืออันมิวมันนะคะเล่นเสร็จอันมิวมันเสร็จปุ๊บถ้าเราจะเซฟเนี่ยถ้าเราจะเซฟกดที่กล้องถ่ายรูปนะคะกดค้างที่กดค้างที่พรีเซตตัวเองหรือพรีเซตใหม่ก็ได้ที่ว่างๆอยู่เนี่ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะแค่นั้นเลยแล้วตอนเรามาเล่นเนี่ยเราก็เลือกโหลดได้เลยจากตรงกล้องถ่ายรูปนี่แหละเข้ามาก็เลือกพรีเซตที่เราเซฟไว้ก่อนวันก่อนได้เลยนะคะเลือกใช้ได้เลยโอเคทีนี้อย่าลืมด้วยว่าก่อนจะดึงสายแจ็คออกนะคะตอนนี้เล่นเสร็จแล้วเนาะเปิดเพลงเรียบร้อยเซฟพรีเซตเรียบร้อยนะคะก็จะดึงสายแจ็คออกอย่าเพิ่งดึงจนกว่าจะ DCA และมิว DCA แล้วนะคะต้องมิวตรงนี้ก่อนถึงจะให้นักดนตรีดึงสายแจ็คออกได้นะคะไม่งั้นมันจะปึกและเครื่องจะพังเร็วเนาะประมาณนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ย้อนดูหรือโทรมาถามติ๊กได้เลยนะคะ